สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการถกอดีตส่องอนาคตนะครับทุกคืนวันเสาร์สามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มเจอกันที่ช่อง11 NBT นะครับคืนนี้เราจะไปเจาะลึกไปตรวจสอบดูว่าของแพงอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันเฟ้อจริงไหมและแพงจริงไหมนะครับหลายคนก็มองว่าของแพงจริงเงินเฟ้อจริงนะครับบางคนก็มองว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องกระแสเป็นเรื่องมายามากกว่ามายาก็คือว่ามันมีสินค้าบางตัวเท่านั้นเองที่แพงนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วราคาสินค้าส่วนใหญ่ก็ยังไม่แพงนักแล้วกระแสมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับกระแสก็อาจจะเกิดขึ้นจากการที่สื่อมวลชนเนี่ยนำเสนอข่าวแล้วทำให้ผู้คนมีความรู้สึกว่าของมันแพงอย่างมากเลยหรือแม้กระทั่งเกิดจากการที่ธุรกิจหรือกิจการต่างๆเนี่ยก็อาจจะสร้างกระแสปั่นราคาตักตุนเก็งกำไรได้หรือบางทีก็อาจจะเป็นในทางการเมืองอาจจะมีกลุ่มการเมืองที่อยากจะลดเครดิตของรัฐบาลว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาของแพงได้อย่างเช่นการสร้างวาทกรรมว่าแพงทั้งแผ่นดินเป็นต้นอันนี้ก็มองกันได้หลายแง่หลายมุมนะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าของมันแพงจริงไม่จริงเงินเฟ้อมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่ต้องไปดูที่ตัวเลขไปดูที่ข้อมูลนะฮะว่ากันไปตามเนื้อผ้าไม่ต้องตามกระแสว่าตามข้อเท็จจริงปรากฏว่าของบางอย่างก็แพงขึ้นจริงนะครับอย่างมะนาวเนี่ยแพงขึ้นชัดเจนแต่การที่มะนาวแพงขึ้นเนี่ยก็เกิดจากการที่เกิดภัยแล้งภัยแล้งก็เลยทำให้ผลผลิตมะนาวเนี่ยเข้าสู่ท้องตลาดน้อยขณะที่ความต้องการเนี่ยก็เท่าเดิมหรือมากขึ้นก็เลยทำให้ราคามะนาวที่ซื้อกันอยู่ตามตลาดสดทั้งหลายรวมทั้งในห้างสรรพสินค้าด้วยก็แพงขึ้นนะแพงขึ้นตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็แพงขึ้นแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันจะไม่ดำรงอยู่ต่อไปยาวนานนักเพราะว่าอีกระยะหนึ่งถ้าสามารถทำให้ผลผลิตมะนาวเข้าสู่ตลาดได้หรือแม้กระทั่งบางคนเห็นว่าราคามะนาวมันแพงมากก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นที่ใช้แทนมะนาวได้ความต้องการมะนาวน้ำมะนาวก็ลดลงก็จะทำให้ราคากลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกสิ่งหนึ่งซึ่งแพงขึ้นชัดเจนเลยก็คือราคาน้ำมันฮะแต่ว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันเป็นผลจากปัจจัยภายนอกและเราก็ควบคุมไม่ได้ด้วยล่าสุดที่มันขึ้นมามากๆเนี่ยก็เกิดจากวิกฤตการณ์นิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับชาติตะวันตกและอิสราเอลซึ่งทางรายการถกอดีตส่องอนาคตเนี่ยเราก็ได้นำเสนอแล้วท่านผู้ชมคงจะได้ติดตามแล้วนะฮะในส่วนของน้ำมันเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญแล้วก็อยู่ในต้นทุนค่าขนส่งเนี่ยถึง 35% ก็เลยทำให้สินค้าต่างๆจำนวนหนึ่งก็ปรับเพิ่มขึ้นพอสมควรแต่ถ้าเราไปสำรวจดูในแง่ของอัตราเงินเฟ้อจริงๆเนี่ยก็ยังไม่ได้สูงมากๆฉะนั้นหมายความว่าของแพงที่พูดกันวันนี้มันยังไม่แพงถึงขนาดที่มันจะทำให้เกิดปัญหาหนักๆแต่ว่ามันเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันฝืดเคืองมันรู้สึกว่าค่าของเงินมันลดลงอยู่พอสมควรเรามาดูที่ตัวเลขเงินเฟ้อเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยจะเป็นตัวที่วัดดัชนีราคาสินค้าบริการต่างๆที่เราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยใช้กันอยู่ทุกวันปรากฏว่าตัวเลขเงินเฟ้อก็ไม่ได้สูงนะครับคือต่ำกว่า 4%เดือนล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยตัวเลขอยู่ที่ 3.38% 2เดือนแรกเฉลี่ยก็อยู่ที่ 3.36% เท่านั้นเองในขณะที่ถ้าย้อนกลับไปปี54ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเนี่ยอัตราเงินเฟ้อก็อยู่เหนือระดับ 4% มาต่อเนื่องจนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมก็ลดลงมาเหลือ 3% กว่าซึ่งก็เป็นผลจากมหาอุทกภัยน้ำท่วมทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงเศรษฐกิจไตรมาสที่4ก็เลยติดลบถึง 9% อย่างช่วงน้ำท่วมเนี่ยหลายคนก็บอกว่าทรายมันแพงทรายมันแพงเพราะว่าทุกคนต้องการทรายเอาไปป้องกันน้ำท่วมน้ำขวดก็แพงเพราะคนก็หาซื้อน้ำไม่ค่อยได้ส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างสินค้าบางอย่างที่ราคามันแพงขึ้นและการขาดแคลนเนี่ยมันเกิดจากการที่การขนส่งเนี่ยมันถูกตัดขาดเนื่องจากน้ำท่วมแต่ว่าถ้าไปวัดอัตราเงินเฟ้อซึ่งจะเป็นตัวเลขที่ทำให้เรารู้ข้อเท็จจริงว่าของ
โดยส่วนใหญ่เฉลี่ยมันแพงหรือไม่ก็ปรากฏว่าไม่ได้แพงฮะเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อมันก็อยู่ที่ 3% กว่าๆเท่านั้นเองฉะนั้นเราต้องพยายามแยกให้ได้ระหว่างความเป็นจริงกับความรู้สึกอย่างวันนี้ท่านเดินไปซื้อมะนาวที่ตลาดเนี่ยมันแพงแน่นอนเพราะว่ามะนาวมันขาดตลาดเนื่องจากภัยแล้งท่านเป็นเกษตรกรไปซื้อปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีแพงขึ้นเพราะว่าน้ำมันมันแพงในขณะที่สินค้าบางอย่างอุปโภคบริโภคเนี่ยก็แพงขึ้นบ้างบางอย่างก็ถูกลงบ้างแต่แน่นอนที่สุดว่าอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยหลายตัวก็ถูกลงนะครับพืชผักผลไม้ราคาถูกลงแต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่มันแพงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นภาวะปกติหลายคนอาจจะไม่เข้าใจหรือสงสัยว่าแล้วสาเหตุของเงินเฟ้อของแพงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรถ้าในแง่ของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องไปดูที่อุปสงค์และอุปทานอุปสงค์ก็คือความต้องการสินค้าและบริการคือถ้าระบบเศรษฐกิจขยายตัวดีความต้องการสินค้าสูงหรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจขยายตัวปกติแต่ว่าความต้องการสินค้าตัวใดตัวหนึ่งสูงก็จะทำให้ราคาสินค้าตัวนั้นปรับขึ้นมาแต่อาจจะไม่ได้ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นถ้าสินค้าตัวอื่นๆไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นก็เลยทำให้ระดับราคาโดยเฉลี่ยไม่เพิ่มขึ้นนั่นคือในแง่ของอุปสงค์ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวซบเซาก็จะดึงให้อัตราเงินเฟ้อต่ำระดับราคาสินค้าก็จะปรับตัวลดลงระบบเศรษฐกิจก็จะมีเงินเฟ้อต่ำหรือไม่มีเงินเฟ้อถ้าเงินเฟ้อติดลบก็จะเป็นภาวะเงินฝืดซึ่งก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าระดับราคาสินค้าในระบบเศรษฐกิจก็ปรับตัวลดลงเรื่อยๆหลายคนอาจจะบอกว่าก็ดีในแง่ที่ทำให้เงินมีค่ามากขึ้นกำลังซื้อมากขึ้นแต่ถ้าระดับราคาสินค้าตกต่ำไปเรื่อยๆผู้ผลิตก็จะไม่ผลิตสินค้าก็จะเกิดปัญหาอีกด้านหนึ่งเศรษฐกิจก็ซบเซาถดถอยได้ทีนี้มาดูอีกด้านนึงคือด้านอุปทานด้านอุปทานก็คือด้านที่เราต้องการตอบสนองความต้องการหรือตอบสนองอุปสงค์กรณีภัยแล้งทำให้ผลผลิตมะนาวไม่เกิดขึ้นไม่เพิ่มขึ้นความต้องการเท่าเดิมหรือมากขึ้นกว่าเดิมก็ทำให้ราคามะนาวปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่น้ำท่วมปีที่แล้วทำให้เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ปลูกพืชปลูกผักผลไม้ไม่พอไม่สามารถปลูกได้เต็มที่ความต้องการก็ลดลงบ้างแต่ว่าไม่ได้ลดลงมากนักเพราะว่าเป็นสินค้าจำเป็นก็ดันให้ราคาสูงขึ้นบ้างแต่ว่าถ้าสินค้าตัวอื่นมันไม่เพิ่มขึ้นอัตราเงินเฟ้อก็จะไม่เพิ่มขึ้นทีนี้ถ้าเราไปดูทางด้านอื่นๆคือทางด้านโครงสร้างตลาดโครงสร้างการผลิตก็ต้องไปดูว่าสินค้าตัวนั้นธุรกิจนั้นกิจการนั้นเนี่ยมีการผูกขาดหรือกึ่งผูกขาดหรือไม่เพราะถ้ามีอำนาจผูกขาดหรืออำนาจกึ่งผูกขาดก็ปั่นราคาขึ้นมาได้มีผลกระทบต่อผู้บริโภคได้รัฐบาลก็ต้องไปแก้ไขให้โครงสร้างตลาดเนี่ยมันมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นแล้วไม่มีการกักตุนเก็งกำไรนี่คือการแก้ปัญหาที่น่าจะตรงประเด็นมากกว่าที่จะไปใช้นโยบายไปตั้งร้านค้าขายของราคาถูกแข่งกับเอกชนหรือแม้กระทั่งมีนโยบายล่าสุดก็คือว่าไปตั้งร้าน1ร้าน1ชุมชนอันนี้มันก็จะใช้เงินงบประมาณเยอะบางทีเงินเฟ้อก็เกิดจากต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นเช่นต้นทุนค่าแรงเพิ่มขึ้นต้นทุนน้ำมันเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางด้านอุปทานเช่นเดียวกันทีนี้เวลาเขาคำนวณอัตราเงินเฟ้อเนี่ยหรือคำนวณดัชนีราคาเนี่ยเขาคำนวณกันอย่างไรนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่นะครับดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปก็คืออัตราเงินเฟ้อทั่วไปนั่นเองแล้วก็มีดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานนี่คืออัตราเงินเฟ้อพื้นฐานนะครับแล้วก็มีดัชนีราคาผู้ผลิตดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างท่านผู้ชมถ้าดูข้อมูลจากจอภาพนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างรายการสินค้าที่เราจะไปวัดเวลาเราคำนวณทำดัชนีราคาผู้บริโภคตรงนี้มันจะช่วยบอกเราว่าของมันแพงไม่แพงอย่างไรนะครับเริ่มต้นตั้งแต่หมวดอาหารและเครื่องดื่มเราก็วัดเลยตั้งแต่สินค้าซึ่งมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันทั้งข้าวเนื้อสัตว์เป็ดไก่ปลาไข่
ผักผลไม้เครื่องประกอบอาหารเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์นะครับแล้วอีกกลุ่มใหญ่คืออาหารสำเร็จรูปอันเนี้ยที่มันแพงคือตรงนี้ฮะคืออาหารที่เป็นผักผลไม้เนี่ยจริงๆไม่ได้แพงครับต้นทางไม่ได้แพงสินค้าบางอย่างราคาลดลงด้วยซ้ำแต่มันแพงที่อาหารสำเร็จรูปทีนี้นอกจากอาหารแล้วเราก็มาวัดหมวดที่ไม่ใช่อาหารเช่นหมวดเครื่องนุ่มห่มรองเท้าหมวดเคหสถานค่าเช่าเป็นยังไงนะฮะอีกหมวดหนึ่งก็คือค่าสาธารณูปโภคสาธารณูปการค่าไฟฟ้าน้ำประปาทั้งหลายตรงนี้รัฐบาลเข้ามาดูแลได้ระดับหนึ่งเพราะว่ามันเป็นการให้บริการผ่านกลไกของรัฐผ่านกลไกรัฐวิสาหกิจรัฐบาลก็พยายามตึงราคาให้นานที่สุดในช่วงที่ภาวะค่าของชีพมันสูงขึ้นนะในส่วนที่รัฐบาลเข้าไปดูแลได้ก็คงไปจัดการได้นะฮะแต่บางส่วนเนี่ยก็เป็นเรื่องของเอกชนอย่างเช่นบางหมวดเนี่ยหมวดสิ่งทอหมวดเสื้อผ้าอย่างเงี้ยตรงนี้ราคาก็ไม่ได้แพงขึ้นมากนักนะขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าค่าขนส่งมันเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีพวกค่าพาหนะนะอันนี้อาจจะแพงขึ้นเพราะน้ำมันมันแพงขึ้นค่าใช้จ่ายในการสื่อสารโทรศัพท์มือถือหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันสบู่ผงซักฟอกยาสีฟันทั้งหลายเนี่ยพวกนี้ก็ราคาปรับเพิ่มขึ้นบ้างสินค้าบางตัวก็ราคาทรงตัวนะฮะไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นน้ำมันก็มีผลอยู่บ้างแต่ว่าไม่มากนักนะครับจากนั้นถ้าเราดูในแง่ของอัตราเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยแล้วก็ยังพออยู่กันได้แต่ว่าไตรมาสหน้าเนี่ยอัตราเงินเฟ้อคงสูงขึ้นบ้างเพราะว่าเรามีการปรับค่าแรงเราก็ต้องเตรียมรับมือให้ดีเดี๋ยวเราไปสนทนากันต่อมานำเสนอข้อมูลในช่วงที่2กันต่อว่าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยอัตราเงินเฟ้อที่มันเกิดขึ้นรุนแรงเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันมีผลกระทบอย่างไรแล้วมันเกิดขึ้นในช่วงไหนบ้างเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับน้ำตาให้โลกเรา